คุณพระเจ้าก่อนที่เราจะเรียนต่อไปนิดนึงผมอยากจะขออนุญาตเชิญชวนตรงนี้นิดนึงนะว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้คุณจะเอาจริงแค่ไหนต้องถามตัวเองจริงๆไหนๆเราก็มานั่งรวมกันอยู่ที่นี่มานั่งเรียนกันแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาทั้งวันผมอยากจะชวนจริงๆเลยนะครับว่าเรื่องของพระเจ้าเอาจริงแล้วถ้าคุณเอาจริงกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้คุณจริงคุณรู้ไหมวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับเราเยอะแยะในพระคัมภีร์เพราะเราไม่ได้เอาจริงจากข้างในอ่ะเรากลับมาต่อเมื่อกี้นี้สักครู่หนึ่งจำได้ไหมให้เราจบที่ว่าทำไมอ่ะเราไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วก็ไม่หิวเราก็มีคำตอบไปสองคำตอบนะฮะไม่หิวเพราะว่าไม่สนิทชิดเชื้อกับพระเยซูไม่อร่อยเลยนั่งอยู่กับพระเยซูน่าเบื่อแล้วก็เราไปกินอย่างอื่นแทนถูกไหมไม่ไปกินอันนั้นนะอะไรอ่ะคุณชายทั้งหลายแล้วก็กินอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับหนังตลกหนังอะไรอะไรหรือละครตลกหรือแล้วแต่เนาะอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราไม่หิวเวลาเราไม่กินอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราป่วยฝ่ายจิตวิญญาณเขียนลงไปเลยเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนบางครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเราป่วยฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราสามารถทำอะไรได้เพราะร่างกายเราไม่ป่วยจิตใจเราไม่ป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณเราไม่ป่วยจริงๆแล้วเราป่วยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่หิวอาหารฝ่ายวิญญาณคนที่ป่วยนะครับฝ่ายร่างกายเวลาป่วยนะครับเขาไม่อยากกินอาหารเบื่ออาหารพอเจออาหารดีแค่ไหนก็กินไม่ลงหรือถ้ากินก็ไปแล้วทำไมรู้ไหมอ้วกอีกแหวะกินก็ไปสองคำแหวะเพราะว่ามันป่วยกี่คนที่กินก็ไปคำหนึ่งอ้วกออกมาสองคำจิตวิญญาณแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราสำรวจดูชีวิตของตัวเราเองอ้าวเราพลิกหน้าถัดไปมีพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะให้เรามาศึกษากันอันนี้ผมลอกมาจากพระคัมภีร์ภาษาไทยเรานี่แหละแต่ลอกมาแล้วก็เรียงให้เราเห็นนะฮะเราอ่านด้วยกันแล้วดูความแตกต่างแล้วผมจะชี้เห็นว่าเวลาเราเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเราจะพิจารณาพระคัมภีร์ยังไงนะฮะฉบับ1971ก็คือที่เราอ่านกันเนี่ยคือฉบับ1971ข้อความจากพระธรรมโยบบทที่23ข้อ12อ่านพร้อมกันครับข้ามิได้พลาดไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าเจตนาของข้าขีดเส้นใต้ประโยคท้ายเลยข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าเจตนาของข้านะนี่คือฉบับ1971นี่คือความคิดของโยบแล้วก็คำแปลนี้ถือว่าถูกไหมถูกนะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันมีคำแปลที่มันยังมีช่องว่างในเรื่องคำแปลเรามาดูอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าฉบับมาตรฐานถ้าใครซื้อพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริสต์ธรรมฉบับใหม่เรียกว่าฉบับมาตรฐานข้อความจะเป็นอย่างนี้อ่านด้วยกันครับข้ามิได้พลากไปจากพระบัญญัติแห่งไพรพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าสะสมพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้าประโยคหลังนี้ขีดเส้นใต้เลยข้าสะสมพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้านี่คือข้อเดียวกันนะครับแต่เห็นไหมฮะในเชิงปฏิบัติเราจะเห็นว่าความหมายของประโยคที่สองที่เราเขียนเส้นใต้แตกต่างกันนะประโยคแรก1971บอกว่าโยบเนี่ยตีราคาพระวจนะของพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าเจตนาของตัวเองตัวเองอยากทำอะไรเอาไปวัดกับพระวจนะของพระเจ้าถ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าไม่ได้ยอมที่จะไม่ได้คือไม่ทำเพราะว่าตีราคาพระวจนะสูงกว่าเจตนาคือไม่ทำตามใจแล้วถ้าพระวจนะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ใจเราต้องการไม่ทำเพราะว่า
ราคาของพระวจนะสูงกว่าส่วนประโยค2นะมาตรฐานบอกว่าสะสมพระวจนะไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้าคือตัวเองก็มีกฎกติกาของตัวเองอะว่าอยากจะทำอะไรอะไรทำอะไรแล้วแต่เรามีกฎของเราแต่คนนี้สะสมพระวจนะไว้มากกว่ากฎก็แปลว่าเอาพระวจนะเป็นแนวไม่ใช่กฎเกณฑ์ของตัวเองเป็นแนวอ้าวเรามาดูอมตะธรรมอ่านด้วยกันครับข้าไม่ได้พลากไปจากพระบัญชาของพระองค์ข้าเห็นว่าพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าของข้าว่าข้อเดียวกันแต่แปลได้อีกด้านหนึ่งว่าพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารประจำวันขีดเส้นใต้เลยแปลความว่าถ้าวันนี้ไม่กินข้าวไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้อ่านพระคัมภีร์ก็แล้วกันอาเมนนี่คือโยบนี่คือโยบมาดูอีกฉบับหนึ่งฉบับคิงเจมส์ฉบับภาษาเก่านะใครที่อายุเยอะๆหน่อยก็จะมีฉบับนี้อ่านด้วยกันข้ามิได้หักกฎคำสั่งสอนแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าตีราคาพระคำแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารส่วนจำเป็นของข้าคล้ายๆกันกับอมตะธรรมแต่ไม่ใช่แค่อาหารประจำวันแต่เป็นอาหารที่มีความจำเป็นอาหารที่มีคุณค่าอาหารที่มีสุขภาพแต่พระวจนะของพระองค์นั้นมีค่ามากกว่านั้นอีกว้าวเห็นไหมถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เฝ้าเดียวแล้วเราใช้พระคัมภีร์หลายๆเล่มมานั่งลงเฝ้าเดียวอย่างจริงจังคุณจะเห็นความจริงของพระคัมภีร์แล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าอาหารไหมไม่กำลังจะอ่านพระคัมภีร์โทรศัพท์มาฮัลโหลประยูนครับนี่ประยูนกินข้าวยังยังครับแล้วกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะอ่านพระคัมภีร์เอ้ยปิดพระคัมภีร์ก่อนมากินข้าวด้วยกันเออได้เลยพบไปเลยกินข้าวด้วยกันโน่ฮัลโหลประยูนกินข้าวยังกำลังทำอะไรกำลังจะอ่านพระคัมภีร์เลยเนี่ยเพิ่งเปิดมาเนี่ยเฮ้ยปิดพระคัมภีร์ก่อนมากินข้าวด้วยกันพักพวกเพื่อนฝูงมารวมตัวกันอยู่ที่ร้านอาหารนี่แล้วห้างนี้แล้วเออช่างไม่ไปก่อนเดี๋ยวพระเจ้าเสียใจเลยหนูโอ้โหพระเจ้ากำลังจะเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่ไปกินกันก่อนแล้วเรานั่งอ่านพระคัมภีร์โดยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเขาจะกินเสร็จหรือยังแล้วเราจะไปทันไหมไม่ต้องเพราะว่าตีราคาพระวจนะของพระเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารส่วนจำเป็นของข้าถามจริงที่ผ่านมาเนี่ยใครรู้สึกอย่างนี้บ้างอย่ายกมือนะถ้าคุณยกมือผมเชื่อว่าคุณโกหกเราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้เวลาไปกินอาหารร้านอร่อยๆเนี่ยมีกี่คนบ้างที่พอไปถึงร้านอาหารปั๊บโอ้โหเปิดเมนูปั๊บตื่นเต้นหาวง่วงนอนไม่มีเจออาหารร้านอร่อยโอ้โหตื่นเต้นเราจะกินเมนูไหนดีให้คีกันใหญ่จุกจิกๆๆมันมากเลยเมื่อคืนนี้เราไปกินอาหารพวกเราไปทีมไปกินอาหารตรงเนี้ยอุบลเนี่ยแล้วไม่ไปกินอะไรบอกเออที่อุบลก็มีฟูจิเหมือนกันนะอาหารญี่ปุ่นไปกินโอ้โหชี้กันใหญ่เอานู่นเอานี่หมดชิมกันใหญ่เลยไม่มีใครหาวสักคนหนึ่งแต่ไอ้พวกเนี้ยพอไปเปิดพระคัมภีร์หาวเลยพอเจออาหารฝ่ายจิตวิญญาณหาวเลยล้ำค่ามากเลยหาวพวกเราเนี่ยต้องกลับใจใหม่มาพูดประโยคนี้ใส่อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวคุณโกรธผมแต่เราต้องทำจริงๆเพราะนี่คือความจริงคุณรู้ไหมว่าโยบเนี่ยเจอภัยพิบัติสาหัสมากแต่เขายืนหยัดอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเห็นว่าพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารสุดยอดแล้วในที่สุดโยบตอนจบเป็นยังไงแฮปปี้เอนดิ้งครับรุ่งเรืองกว่าที่เคยผ่านมาอีกเออมารซาตานที่มองไม่เห็นก็ทำอะไรโยบไม่ได้อีกต่างหากว้าวคุณรู้ไหมในโลกที่เรามองไม่เห็นน่ะในฟ้าอากาศน่ะมันมีวิญญาณชั่วคอยจ้องคอยเล่นงานเราอยู่อ่ะเราไม่รู้หรอกแล้วมันต่อรองกับพระเจ้ามันดูถูกเราเย็งๆๆๆเลยมันเหมือนกับมันดูถูกโยบแหละเฮ้ยโยบมันไม่เลยรักพระเจ้าเปล่าหรอกแน่จริงให้มันเดือดร้อนซิพระเจ้าบอกเอาลองดูดิอย่าให้มันเดือดร้อนทําเองดิ
คือมันหลอกให้พระเจ้าทำให้โยบเดือดร้อนพระเจ้าไม่เคยทำให้คนของพระองค์เดือดร้อนตกลงโยบเดือดร้อนพระเจ้าหรือพระมารมารพระเจ้าบอกเราไม่เคยทำให้คนเดือดร้อนไอ้มารเฮงซวยจะมาหลอกเราทำให้คนของเราเดือดร้อนชั้นเชิงสูงแล้วอยากทำให้เดือดร้อนทำเองเรามีหน้าที่ปกป้องเขาเรามีหน้าที่อวยพรเขาแล้วในสุดมารมันหมดมันถอดใจมันทำให้โยบเดือดร้อนเละเลยผมจะชี้ให้คุณเห็นเรามาดูด้วยกันเรื่องของโยบอ่ะพลิกดูตัวอย่างตัวนี้ก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปเดี๋ยวเราจะเลิกเที่ยงครึ่งแล้วเราไปกินอาหารฝ่ายร่างกายด้วยกันเนาะพลิกดูครับพระคัมภีร์โยบโอ้ยมีพระคัมภีร์ตรงนี้นะถ้าเราไม่สังเกตมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่สังเกตดีๆสุดยอดเราดูบทที่1เราอ่านสักกี่ข้อดีเนาะอ่ะดูดูการคุยกันของมารกับพระเจ้านะเกี่ยวกับโยบในข้อ12ก่อนฮะอ่านข้อ12ข้อเดียวก่อนนะ1 2 3และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้าเห็นมั้ยฮะพระเจ้าบอกอ้าวเจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าแตะต้องชีวิตเขาอ้าวดูนะอ่านข้อ13อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเหล้าองุ่นอยู่เรือนของพี่ชายหัวปีมีผู้สื่อสารมาเรียนสื่อสารมาหาโยบเรียนว่าหัวกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าในที่ข้างๆและคนเสบามาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพระเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมดและข้าพระเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเคนเดียจัดเป็น3กองทำการปล้นเอาอูฐไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง4มุมและเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านผมอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วผมก็นึกในใจว่าไอ้มารซาตานนี่แท้ที่จริงมันก็ยังมีดีเหมือนกันเนาะมันก็ยังปราณีปล่อยให้กี่คนรอดหนึ่งคนรอดในแต่ละเรื่องมีรอดมา1คนแต่พอผมอ่านอีกทีนึงอ่านโอ้โหซาตานไอ้นี่โคตรโหดเลยพูดเป็นยุคภาษาใหม่โหดโคตรเลยคุณรู้ไหมทำไมคุณดูดีๆนะฮะดูดีๆเลยตั้งแต่ข้อที่14ผู้สื่อสารมาเรียนโยบว่าวัวกำลังไถนาลากำลังกินหญ้าในที่ข้างๆคนเสบาโจมตีและฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาเรียนท่านเห็นไหมพอมาพูดบอกโยบวัวถูกปล้นแล้วคนเสบามาแล้วคนใช้กลุ่มนี้ตายหมดขณะที่พูดไม่ทันขาดคำอีกคนหนึ่งมาโยบแย่แล้วพายุมาเล่นงานขณะพูดไม่ทันคำโยบลูกๆกำลังกินข้าวตายหมดโยบแกอูถูกปล้นโยบตกลงมันเมตตาหรือว่ามันโหดมันโหดน่ะมันเล่นเอาคนใช้ของโยบเองมาใส่โยบเรื่องแล้วเรื่องเล่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพังคานตามพระจันทร์มาโลกแตกจบมาทั้งจักรวาลเลยโยบยืนหยัดอยู่ได้ไหมได้ดูโยบทำอะไรอ่านต่อไปนิดนึง
เรามาดูข้อที่20กับ21อ่านพร้อมกันแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการพระเจ้าว่าท่านว่าข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของพระเจ้าตัวเปล่าๆข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าๆพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงอภัยเสียสาธุการแด่โยบทำอะไรโยบทำอะไรนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าเป็นคุณในเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ยมองหน้าพระองค์ทำไมถึงต้องเป็นผอมแล้วไม่ใช่แค่นั้นอ่านข้อที่22พร้อมๆกันเลยเสียงดังๆ1 2 3ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นไม่ได้ทำบาปไม่ได้กล่าวโทษพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะอะไรเพราะว่าโยบตีราคาพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารประจำวันของโยบและโยบใช้เวลาอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราไม่ต้องเจอขนาดนี้หรอกครับยังไม่ทันเจอก็ไปแล้วหลุดซะแล้วงั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นจริงๆว่าคนในพระคัมภีร์ยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งไม่ใช่เพราะว่าเขาดีแต่เป็นเพราะเขาใช้เวลาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าจริงๆอ่ะกลับเข้ามาในคู่มือนะผมชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างคุณจะบันทึกไว้ในหน้าที่ว่างๆได้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราอ่านนะครับในคู่มือหน้าที่4ย่อหน้าที่ย่อหน้าแรกนะครับที่ต่อจากพระธรรมปิโยบมาว่าอ่านพร้อมกันครับเราไม่ทราบจริงๆว่าโยบคิดอะไรอยู่ในใจจึงได้กล่าวเปรียบเทียบพระคำแห่งพระโอษฐ์ของพระเจ้ากับอาหารประจำวันของท่านแต่ที่แน่นอนที่สุดคือการจัดเวลาเพื่อทำสิ่งที่เราเรียกว่าเฝ้าเดียวเป็นเวลาที่เราจะใช้ในการรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าที่สมบูรณ์เพื่อนำการพัฒนามาสู่ชีวิตด้านจิตวิญญาณให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อชีวิตของเราจะเกิดผลมากสรุปเรื่องนี้จากคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ7และยอห์นบทที่15ข้อ4ข้อ5อ่านด้วยกันเลยยอห์นบทที่15 2ข้อนี้แต่ที่จริงเราอ่านไปแล้วนะแต่เรามาอ่านอีกทีนึงสรุปด้วยกันย้อนบทที่15อ่านข้อ7ก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาอ่านข้อ4ข้อ5เจอหรือยังพร้อมมั้ยนะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเอาก็สี่จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยอ้าวเรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องตัวอักษรใหญ่ๆนะในคู่มือกับการเฝ้าเดียวจากเนื้อหาพระธรรมสองตอนนี้ก็คือเห็นไหมฮะผมเว้นช่องว่างไว้ข้างหน้าปกติจะเว้นไว้ข้างหลังวันนี้เว้นไว้ข้างหน้าแล้วอธิบายว่าเราต้องเน้นเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ข้อความที่ข้างหน้าคุณจะใส่คำว่าอะไรใส่คำว่าอะไรเราต้องเน้นเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์เราควรจะใส่คำว่าอะไรที่มาจากพระคัมภีร์ได้ยินแว่วๆเข้าสนิทถูกเลยเขียนเลยเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูนะหรือข้อความว่าเพิ่งเข้าสนิทอยู่ในเรานั่นแหละพระเยซูตรัสเพราะฉะนั้นเราต้อง
มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้งนะประการที่สองเขียนว่าเขาสนิทอยู่ในเราตัวนั้นประการที่สองคำอธิบายว่าเราต้องเน้นเรื่องการบำรุงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าข้อความนี้ควรจะใช้คำว่าอะไรอยู่ในข้อ7อยู่ในข้อ7คำว่าอะไรทำไมถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านเขียนลงไปข้อถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านถ้าไม่พอต้องหาทางหาช่องทางใส่ให้พอเนาะเสร็จแล้วเรามาดูบรรทัดที่3ชีวิตที่เจริญเติบโตพร้อมด้วยความสำเร็จอย่างมากมายจากการอธิษฐานเราใส่คำว่าอะไรอะไรครับเกิดผลมากใส่ลงไปเลยเกิดผลมากแปลความว่าเห็นไหมฮะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูยังลึกซึ้งกลับกับการที่เราได้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราเกิดผลมากคำว่าเกิดผลมากหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จหลายด้านและถ้าเป็นไปได้ทุกด้านทุกด้านด้านครอบครัวก็ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นลูกเราก็ยังความชื่นชมยินดีมาสู่พ่อแม่ยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พ่อแม่ยังความสำเร็จมาสู่การศึกษาของเราเองและเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนฝูงแน่นอนจะมีคนอิจฉานั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่อิจฉาเราไม่ได้นะครับเราเลี่ยงคนเหล่านั้นไว้ก็แล้วกันเมื่อเราจะพบความสำเร็จเกิดผลมากแล้วที่สำคัญคือข้อ7ตอนท้ายข้อ7ว่าไงครับตอนท้ายข้อ7อ่านซิอ่านพร้อมกันเลยประโยคสุดท้ายท่านจะขอสิ่งใดแปลความว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้งคำอธิษฐานของคุณทำไมจะได้รับคำตอบเขียนลงไปเลยตรงไหนก็ได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระเยซูพระคัมภีร์สัญญาว่าคุณจะขอสิ่งใดที่คุณปรารถนาพระเจ้าจะให้สิ่งนั้น